ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมไหวสาครูบาอาจารย์ทุกครูทุกองค์ด้วยความเคารพเจริญสุขเจริญธรรมอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีกับศรัทธาสาธุชนคนดีทั้งหลายที่ติดตามสดับรับฟังเสียงธรรมแสงอรุณในยามเจ้าวันนี้วันนี้ได้เข้ารายการแตนครูบาอาจารย์ในช่วงเวลาตีห้าถึงหกโมงอีกหนึ่งชั่วโมงนะได้รับเมตตาจากครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมมอบเวลาช่วงนี้มาเฮือกับอาตมาบริหารจัดการดูแลก็ต้องขอกราบในเมตตาครูบาอาจารย์เป็นอย่างสูงขอบคุณสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวของเฮาทุกสถานีที่เชื่อมสัญญาณไปถึงบ้านถึงจองของศรัทธาญาติโยมเท่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายในช่วงนี้บ่ว่าจะเป็นเจียงใหม่เจียงไฮ้พะเยาลำปูนเมืองแปะเมืองน่านนะเจียงไฮ้นี้พื้นที่เวียงป่าเป้าเวลานี้รับสัญญาณเชื่อมสัญญาณไปตุยครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ก็คงมีการมีงานมีการเตรียมการงานสัปะ108ปันประการในช่วงเทศกาลกฐินโดยเฉพาะเรื่องของกฐินแต่ละวัดแต่ละวาตั้งแต่ออกวาสาลาพระเจ้ามา19สาววันเสาร์วันอาทิตย์นะตะวาวันที่สาววันอาทิตย์นี้ก็มีหลายตีหลายแห่งตานกฐินพร้อมกันวันที่19อาตมาไปอินทขินวันที่20มาติบันสมัยเป็นเจ้าภาพคือเปิ่นถึง2ติสถาญาติโยมหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ท่านมหาสมชาติรวยลู่นี่เป็นเจ้าภาพกฐิน2 3ติ4 5ติปีนี้รวยกำกึดนะสถารวยการกระทำแต่บ่รวยสตังกึดแล้วก็จวนสถาญาติโยมบอกบุญสถาญาติโยมปาสถาญาติโยมไปเป็นเจ้าภาพตัวปัจจัยสตังบ่มีนักนะแต่อาศัยว่าทำความเข้าใจกับวัดวาอารามต่างๆแล้วเป็นผ้าเป็นอย่างเสาะซื้อเสาะหาได้อยู่แต่ส่วนของ จะเป็นปัจจัยเยอะๆนั้นบ่มีเนอถ้าบ่ได้แคร์หรือว่าถ้าบ่ได้เน้นในเรื่องของปัจจัยก็จะเป็นเจ้าภาพฮือได้นะเปิ้นก็ฮับตามนั้นก็เลยเป็นเจ้าภาพฮือกับเปิ้นจะได้ต่อได้บ่ใจเป็นหมอกนะแต่ว่าได้ผ้ากฐินแล้วก็ได้การจัดการนี้ได้แน่นอนนะได้อุดได้จากันเรียบร้อยก็เลยฮับปากเปิ้นถึง2ติตะวานี้ก็นักพอสมควรสำหรับคนตัวน้อยๆเนาะตัวน้อยๆในที่นี้บ่ใช่ตัวตั้งนอกนะตัวอ้วนนี่ตั้งนอกนี่อ้วนล่ําอยู่ตัวน้อยๆก็คือเป็นพระสงฆ์ที่บ่มีลาภสักการะอย่างนักหนาบ่ใช่คนมีชื่อเสียงโด่งดังอย่างนักหนาบ่ได้มีศรัทธาอุปถัมภ์ที่เป็นปะเลี้ยงเอียงคําหยังมีศรัทธาที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปีเป็นน้องห่วมกินห่วมต้านด้วยกันคนสาว30นี้เท่านั้นที่เป็นผู้อุปถัมภ์ดูแลอาตมาก็ถึง2งานปัจจัยที่ได้เป็นบริวารกฐินบรรณักบรรณาต่อใดแต่รวมกันถึงของเปิ่นของตัวก็ได้พอที่จะมอบเพื่อวัดเพื่อวาเปิ่นอยู่อย่างวัดอินทขินวันก่อนได้ 100,00066,000 บาทก็ต้องถือว่าก็ได้พอสมควรเนาะได้จากหลายสายบุญเนาะสายบุญของโยมน้องพันนิตาโดยของอาตมาเลยและก็ของครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวรวมด้วยช่วยกันด้วยบ่ใจว่าโอ้เพียงลำพังอาตมาจะไปสอหาความช่วยเหลือนักหนาขนาดนั้นใดบ่ใจอย่างอันเนาะสถาอีป่ออีแม่ตั้งหลายอาศัยเปิ่นนั้นเนาะเนาะอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยความช่วยเหลือจากแหล่งอื่นถึงได้ความช่วยเหลือมาอย่างที่งานได้สรุปงานลงไปเนาะส่วนวัดสมัยตะวานี้ศรัทธาเปิ่นนักยอดปัจจัยเปิ่นหลายถึงจะไปเป็นเจ้าภาพด้วยเปิ่นอาตมาเพียงแต่ส่วนน้อยไปเป็นเจ้าภาพนะไปเป็นเจ้าภาพคือเปิ่น
เปิ่นถือเป็นเจ้าภาพเก้าแล้วส่วนนั้นก็เป็นบริวารที่ช่วยเหลือกันมาบริวารนักกว่าเจ้าภาพเก้าได้ต่างหือเพิ่นก็คงจะแจ้งหือทราบวันเนี้ยนะเสร็จการเสร็จงานล้างผามแล้วเพิ่นก็จะได้ปากันนับปัจจัยว่าจะมีต่อใดได้ต่อใดก็ขอภาวนาให้เพิ่นได้หลายๆเพราะสร้างวิหารจะได้แล้วเสร็จไวๆตอนนี้คือในโครงสร้างของเรื่องของหลังคาและสถายังภายในแหมนากอยู่เนาะงบประมาณติช่างเปิ้นติประเมินราคาโบสถ์วิหารหลังใหญ่นี้19ล้านตอนนี้ก็ทำโครงสร้างทำอย่างไปจนถึงหลังคาแล้วสถาส่วนต่างๆประดับประดาตกแต่งแหมแหมประมาณสักปี2ปีก็คงจะแล้วเสร็จนะเป็นกำลังใจให้ครูบาอาจารย์สมปันเจ้าอาวาสวัดสมัยหลวงและศรัทธาญาติโยมบ้านสมัยทุกคนทุกท่านเนอะคือสร้างวิหารสร้างศาลาบาทสร้างอย่างต่างๆคือแล้วหูเสร็จโดยเร็วพลันโดยความช่วยเหลือของเทวบุตรเทวดาศรัทธาพี่น้องชาวบ้านติหันประโยชน์ของการพัฒนา ของการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาได้มาร่วมโดยช่วยกันเนาะศรัทธาญาติโยมปีนี้นะก็มีวัดวาอารามของครูบาอาจารย์หลายติหลายแห่งที่บ่มีกฐินนะมีหนึ่งในนั้นเนาะเนื่องจากว่าเศรษฐกิจอย่างนี้เศรษฐกิจมีปัญหานะแล้วก็เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมด้วยปกตินี่พี่น้องสันลมจอยพี่น้องตังแม่สายจะมาเป็นเจ้าภาพที่วัดพระธาตุจอมพอม่อนจอมพออารัญญวิเวกคีรีวัดอารัญญวิเวกคีรีหรือว่าม่อนจอมพอพระธาตุจอมพอนะของหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินแต่ปีนี้เนื่องจากว่าสถานการณ์น้ำท่วมตีพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะตี ซอยสันลมจอยซอยขนุนนี่กะลุงหนุนก็ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่อยู่แถวนั้นเยอะนะเปิ้นเอากฐินมากูปีแต่ปีนี้นี่สถาตั้งลูกศิษย์ลูกหาก็บ่ได้มาปวารณาก็คงจะยังบอกนะเนาะเศรษฐกิจนี้โตแล้วก็น้ำท่วมโอ้ตอนนี้บางที่บางบ้านยังเพียวพัดบ่แล้วเตอสถาบ่น่าเจือว่าคิปเปอร์ขี้ดินที่เข้าไปถมในบ้านน่ะจันหลุมนะเม็ดปลาย2เม็ดเนี่ยดินเข้าไปป่อในสูงถึง2เมตรโอ้โหไปหันแล้วสังเวชเวทนาเอ็นดูบ่ได้จะเอาดินออกมดออกเสี้ยงรถเข้าไปเนี่ยกำได้นะสถาต้องตักออกมาเป็นใจรถเข็นน้อยๆตักออกมาเอาออกมากล่องทั้งนอกกว่าจะแล้วจะเสร็จคงใช้เวลาเมินนานอยู่นะตั้งแม่สายก็ทำให้เป็นเหตุหนึ่งที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่บ่สามารถจะนำกฐินมาเป็นเจ้าภาพให้กับหลวงปู่ได้วันก่อนได้หารือกับครูบาอาจารย์บางรูปบางองค์ว่าเพื่อจะให้หลวงปู่แล้วก็พระสงฆ์ในวัดม่อนจอมพออยู่หลายรูปหลายองค์สถาได้อานิสงส์ของกฐินถ้าเขาบ่ไปมีไผไปปวารณาเนาะสถาบ่มีไผปวารณาจะให้หลวงปู่ไปขอเองนั้นคงบ่ถูกต้องคงบ่ใจที่เนื่องจากว่ามันมีวินัยข้อบังคับอยู่วินัยต่างๆที่ข้อบังคับของทางวินัยเรื่องความเหมาะสมเรื่องความเป็นกสิณที่บริสุทธิ์มันจะตกหายไปแล้วก็คนที่ไปขอกล้าอย่างกล้านี่จะเกิดอาบัติเป็นอาบัตนะอาบัติก็คือพิษข้อบัญญัติที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ในวินัยเกี่ยวกับเรื่องของกฐินเรื่องการเป็นเจ้าภาพกฐินแต่ถ้ายังหมู่เฮาอันเป็นลูกศิษย์ลูกหาสามารถอู้จากกันได้บอกกล่าวกันได้อาตมาก็เลยอู้กับครูบาอาจารย์ว่าจะขอเป็นสะพานบุญบอกบุญกับศรัทธาญาติโยมที่จะมาเป็นเจ้าภาพด้วยนะตอนนี้ก็บอกถือว่าบอกละนะบอกกับศรัทธาญาติโยมภัยจะเป็นเจ้าภาพเก้าบอกอาตมาได้เจ้าภาพเก้าบอกขออย่างนักศรัทธาขอเฮ้ศรัทธามีผ้าไตสำหรับไตที่จะเป็นไตกฐินนะผ้ากฐินเฮียชุดหนึ่ง
กับบาทเฮียแกนหนึ่งปละนะผ้าผืนหนึ่งบาทแกนหนึ่งนะเอาแล้วแต่ศรัทธาจะเอาราคาต่อได้ก่อนก่อนแล้วแต่ศรัทธาเตอะถ้าอยู่ใกล้หลวงปู่ก็ดูว่าหลวงปู่สูงต่อได้อย่างต่อได้เนาะก็ประมาณสักสองเมตรเนาะผ้านี่นะความกว้างของผ้าหลวงปู่ก็ประมาณนั้นอ่ะผ้าสีตีหลวงปู่ใส่สีธรรมดาทั่วไปเนี่ยศรัทธาก็ไปถ้าใครจะเอาอย่างใดก็บอกอาตมาเนาะบอกอาตมาได้มีผ้าเหี่ยมีบาทเหี่ยเพาะสำหรับเจ้าภาพนะส่วนอื่นๆบริวารกฐินนี่จะแบ่งกันเนาะตอนนี้อาตมาจะเป็นเจ้าภาพธงกฐินกับอันไตกฐินไตรองเนาะไตรองถ้าคนอื่นจะเอาก็จะฮื้อหมดละธงกฐินนี้อยู่ที่500บาทนะ500บาทเป็นธงสีทองอย่างดีนะธงจระเข้ธงมัจฉาธงเต่าธงจระเข้มัจฉาเต่าใครจะเอาเนาะธงจระเข้ธงมัจฉาธงเต่าธงตะขับเอาเป็นอย่างดีหน่อยเพราะต้องการให้เสร็จงานแล้วศรัทธาจะปูชาไปอย่างใดก็จะได้ปูชาไปเนาะเจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพธงจะเอาไปถ้าเอาไปก็จะมีคนขอปูชาอยู่เพราะธงกฐินนี่เปิ้นว่ามันมีความหมายแล้วก็มีความขลังในตัว เปิ้นจังปูชากันกระทงเนาะ499 499บาทธงนี่นะสั่งมาแล้วธงผ้าไตรองสำหรับกู่สวดแถม2ไตแล้วก็เป็นรองเท้าบริขารต่างๆรองเท้าก็ดีตลับปัดก็ดีเป็นเข็มก็ดีได้ก็ดีอย่างต่างๆเนี่ยสถาจะเป็นชุดของกฐินใครจะเอาก็แจ้งบอกมาเนอะบอกกันเจ้าจะเป็นเจ้าภาพอย่างอันอย่างอีกก็บอกส่วนเจ้าภาพตอนนี้เนาะก็มีโยมแม่ครูอริพันธ์ศรีวิริยะใหม่ก็ได้แจ้งบอกโยมแม่ไปแล้วก็ตอนนี้ขอให้โยมแม่เปิ้นอู้ได้จากครับลูกหลานให้เรียบร้อยก่อนถ้าโยมแม่โอเคตกลงตามนี้อาตมาก็จะไปปวารณากับหลวงปู่โดยใจจื่อของโยมแม่เป็นประธานแต่ถ้าหากว่าบ่มีไผเนาะโยมแม่ปีนี้บ่สะดวกจะเอาปีหน้าเอาตุลูกปีนี้ปีแม่เตรียมตัวบ่ตันอย่างอีนะถ้ามีคนอื่นก็จะมอบคนอื่นต่อไปเนาะตอนนี้ขออนุญาตว่าสงวนไว้กับโยมแม่เห็นน้อยหนึ่งก่อนพอได้แจ้งบอกเพิ่นไปแล้วโยมแม่เพิ่นก็ศรัทธาในตนตัวของหลวงปู่แล้วก็วัดหม่อนจอมพออยู่ถ้าหากว่าโยมแม่เพิ่นอันแม่จะไปปีหน้าเอาเนื้อตุลูกปีนี้บ่พร้อมศรัทธาท่านอื่นก็จะเป็นเจ้าภาพอาตมาก็จะโทรมาหาอาตมาจะลงชื่อไว้ฮือก่อนก็แล้วกันเนาะแต่ถ้ามีไผแต่ๆนี่อาตมาจะเอาให้หมดเนาะโอ้ก็หลวงปู่แล้วหลวงปู่ได้กับผ้ากฐินครับอันบาทนะหลวงปู่คงว่าอย่างนั้นเนาะเพราะฮู้กันอยู่ว่าอานิสงส์มันอยู่ที่ผ้ากฐินครับการถวายกฐินส่วนบริวาร นั้นมันจะตามมาโดยจตานาบุญของผู้เป็นสมปานเจ้าอาวาสแล้วก็ของคนที่เป็นเจ้าภาพนะพยายามจะเติมเต็มส่วนที่มันขาดเนาะสำหรับส่วนของครูบาอาจารย์ต่างๆในศรัทธาญาติโยมไผจิมาตะกี้โยมแม่กะแม่อาจารย์เลื่อนไสโยมแม่ฮับธงกฐิน500โอ้ยแม่ฮับเห็นแล้วแม่จันเลื่อนใสฮับธงกฐิน500นะฮับธงกฐินโยมแม่จันเลื่อนใสจดก่อนแม่จันกระทงแม่จันเลื่อนใสฮับธงกฐินฮับธงเนาะโยมแม่มาละเจริญพรโยมแม่ครับแล้วแม่จ๋าจ้ารับทงเลยครับแล้วตุลูกขอนะตันแล้วนะโยมแม่จันเลื่อนใสครับทงเลยเนาะสีเก่าๆ
เราก็จะเป็นเจ้าภาพเพื่อครับอันหลวงปู่เพิ่นจะได้อานิสงส์กฐินตัวศรัทธาญาติโยมอื่นๆก็บ่ได้ปิดโอกาสศรัทธาเฮาร่วมกันเนาะร่วมกันจะเป็นเจ้าภาพยังก็ได้จะเป็นเจ้าคือเป็นเจ้าภาพร่วมกันได้ทั้งหมดอันนี้ก็จะในนามนะในนามของครอบครัวของลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่นะจะเป็นคลื่นสีขาวก็ดีบ่ใจคลื่นสีขาวก็ได้เป็นครอบครัวลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่พี่น้องเวียงเป้าๆนะก็ได้ช่วยกันอยู่แล้วแหละโดยเฉพาะพระธาตุจอมพ่อนี่ครูบาอาจารย์ปอน้อยปอนานต่างๆนี่ก็จะเป็นเจ้าภาพร่วมกันอยู่แล้วจะทอดถวายในวันที่7เดือนพฤศจิกาเนื้อสถาวันที่7เดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกาวันที่7เป็นวันหยังเป็นวันหยังขอดูปฏิทินคำนะวันที่7เดือนพฤศจิกาวันพฤหัสสถาวันที่7พฤศจิกาเป็นวันพฤหัสเนาะวันที่8ก็วัดบรรพตนะวันที่7จะไปตานหลวงปู่ก่อนนะวันที่8หลวงปู่มาเอามือนะปู่วันที่7ที่พระธาตุจอมพ่อเนาะสถานแล้วก็วันที่7นั้นจะมีการตานธรรมปีนักสัตว์ด้วยนะ12เดือน12ปีสถาน12เดือนกันเนาะเดือนนั้นเดือนนี้12นักสัตว์12นักสัตว์ปีใครเกิดปียังเนาะ12นักสัตว์ใครเกิดปียังชวดจูชะลูแมวคานเสือเถาะกระต่ายมะเมียมะแม่มะเมียมะแม่มาลงมาเสง ใครจะเป็นเจ้าภาพกันยังนะปีนี้เตจมหาจารย์หลวงปู่จะเตจทํา12นักสัตว์ซึ่ง12นักสัตว์นี่บ่ยาวต่ออันนั้นต่อใดสถานบ่ยาวต่อธรรมมหาจารย์ต่อใดก็เท่ากับว่าเฮามีโอกาสที่จะตานกฐินในเวลาที่พอดีเนาะช่วงของประมาณเวลาบ่ายโมงก็ตานกฐินแล้วก็เตดต่อแฮมนี่สัตว์ใครจะเป็นเจ้าภาพในเรื่องของกฐินด้วยกันก็ร่วมกันได้เราโอ้อีแม่พร้อมเติมเป็นยังเฮาก็ไปตานทำกายอย่างกาก็ว่ากันไปเนาะเรื่องของการตานทำนี่ก็ฟังจากหลวงปู่เนาะเพราะจะมีรายชื่อที่หลวงปู่เพิ่นจะจดเอาไว้ว่าใครเป็นเจ้าภาพทำปีใดปีใดแล้วแต่นะศรัทธาญาติโยมทำเขาอาจจะเป็นเจ้าภาพทำผูกนี้ปีเมื่อเมียอาจจะ10คน20คนก็ว่ากันไปสามารถเป็นเจ้าภาพร่วมกันได้ไปเลยอัตมาก็จะเป็นเจ้าภาพสักกันเหมือนกันปีเถาะปีกระต่ายเป็นเจ้าภาพคือกับงานตั้งทำหลวงพร้อมกับกฐินด้วยนะวันที่7ระบุวันที่7นะแต่วันก่อนก็อู้ถึงตั้งทำหลวงกับหลวงปู่แล้วแต่ว่ากฐินนี้บ่ได้อู้กับหลวงปู่เนาะอู้กับลูกศิษย์ลูกหาคนอื่นก็จะลวดเอาวันนั้นจะเอาลวดวันตั้งทำหลวงนะจะได้ตุกเตือเดียวจัดสถานที่ครั้งเดียวก่อนแล้วไปเลยเนี่ย วันที่7นะเจ้าภาพสัตว์ใครจะเป็นเจ้าภาพผ้าไตจะเป็นเจ้าภาพร่วมเนาะเป็นไตรองไตที่มอบมาถวายให้ครับ ถวายให้ครับกู่สวดเนาะไตรองทั้งหมดเนี่ยกู่สวดจะมี2รูปก็จะเป็นไตรองแหม2ผืนพระสงฆ์9รูปนะก็จะมีประธานสงฆ์เท่ากับได้ไปแล้ว3นะจะมีผ้าแหมจะมีผ้าแหม6ผืนติจะถวายเป็นสงฆ์ที่มาร่วมพิธีในวันนั้นก็ตกผืนอยู่ผืนละ2ปันสถาชุดหนึ่งนะชุดละ2ปัน2ปัน2ปันใครจะเป็นเจ้าภาพผ้าไตรองแล้วก็ผ้าไตรที่ถวายสงฆ์นะทั้งหมดนะถึงไตรองถึงไตรถวายสงฆ์นั้นร่วมกันอยู่ที่อันเก้าชุดนะถึงหมดถึงไตรกฐินตัวนั้นนะเก้าชุดเท่ากับว่าตอนนี้มีไตรประธานไตรกฐินแล้วก็ไตรรอง2แล้วก็ไตรถวายทั้งหมดนั้น6ภัยจะเป็นเจ้าภาพแจ้งมาได้สำหรับไตรแล้วก็ภัยจะเป็นเจ้าภาพสังฆทานและปัจจัยถวายสงฆ์นะอันนี้ขอให้เป็นกฐินสามัคคีอาตมาเปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมได้เป็นเจ้าภาพด้วย
ก็จะจดไว้เนอะจะจดไว้ใครเป็นเจ้าภาพตัวก็จะจดไว้คือศรัทธาญาติโยมเจ้าภาพผ้าไตรผืนละ2,000ชุดละ2,000นะจะเอาตีมันเป็นเกรดตีโอเคน้อยจะเพิ่มฮือแฮมสักเล็กน้อยเพิ่มส่วนตัวเอาแต่ของศรัทธาก็เอาแค่2,000ก็พอละจะได้เป็นเจ้าภาพไปแล้วส่วนของผ้านี้จะมีแค่9ผืนเนอะศรัทธา9ผืนเท่านั้นส่วนสังที่จะถวายสังที่เป็นสำรับโดยแล้วก็ปัจจัยที่ถวายโดยชุดละ1,500บาทก็มี9 10ชุด11ชุด11ชุดใครจะเป็นเจ้าภาพอย่างใดก็แจ้งมาได้นะอาตมาก็จะขอเป็นสื่อกลางเป็นสะพานบุญให้ศรัทธาญาติโยมเนาะจะจดชื่อเสียงเรียงนามไว้ก็จะประกาศให้ทุกคนได้รับทราบไปจนถึงวันที่7มีโอกาสก็จะแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมทราบเป็นระยะไปส่วนกฐินของครูบาอาจารย์รูปอื่นๆเนาะศรัทธาติของอาตมาภาพเองนี่วันที่23วัดบันเกิดเนาะเปิ่นก็ขอเมตตาไปเป็นประธานอุปถัมภ์อุปถัมภ์ช่วยเหลือเปิ่นเปิ่นจะเอาปัจจัยไปสร้างเมนเมนติหมู่บ้านยังบ่มีกำเนิดบ้านหลังสุดท้ายมีลูกหลานที่เปิ่นอยู่ตั้งญี่ปุ่นนะเปิ่นมาเป็นเจ้าภาพเก้าฮือนานเจ้าภาพเก้าได้แล้วแล้วก็ศรัทธาพี่น้องเจ้าบ้านร่วมกันคนละต้น2ต้นตรงโป่งนี้กองละ199บาท1,000กับ9อัน999บาทกองละนะหลายบางคนก็ได้2 3กองบางคนก็ได้เกินกองก็ว่ากันไปศรัทธาแล้วแต่กำลังศรัทธาของแต่ละคนก็มีคนจองในหมู่บ้านพอสมควรแล้วศรัทธาญาติโยมส่วนหนึ่งก็ห้อมผ่านอาตมามาเที่ยวนี้ของตรงโป่งบ่ได้แจกซองนะศรัทธาก็ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ประชาสัมพันธ์ศรัทธาญาติโยมที่ฮู้จักกับอาตมาแล้วก็โอ้อีแม่อยากจะสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาอยากจะร่วมบุญกฐินที่เพิ่นจะสร้างเมนวัดทุ่งโป่งก็แจ้งบอกผ่านมาทางอาตมาได้เนาะอันนี้คือวัดทุ่งโป่งวันที่23พระจะเอาหงตานไปก็เจริญพรเนาะน้องสาวโยมน้องฟองพินแต้มคมบ้านหนองพระเจ้าท่านใจเอาขนมเส้นไปประมาณ30กิโลหม้อใหญ่แล้วก็โยมแม่น้อยอินยาสีก็จะเอาโรงทานไปอันแม่บัวเงินราชบุรุษน้องหญิงนะและอาตมาภาพก็จะเป็นเจ้าภาพราชนาภัยจะเป็นเจ้าภาพราชนาโดยก็บอกกันได้เนอะคนละเล็กละน้อยก็ได้เนาะเจ้าภาพราชนาชุด1 500 500ถ้วยนะก็ตกอยู่ที่ประมาณ5,000 บาทนะเจ้าของเปิ่นลดคือมา 1,000 บาทก็เหลือ 4,000 บาทใครจะร่วมด้วยกันก็ร่วมได้เนาะร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันได้อันนี้ก็คืองานที่วันที่23เนาะ23วันปิยะมหาราชวันนี้21เนาะ22 23วันฮือแล้วเร็วศรัทธาญาติโยม24 25 26 26นี่หลายตีหลายแห่งเดี๋ยวก็จะอู้กันนะไฟวันใดโทรมาหาได้เนาะแจ้งวันที่1 2 3นี้ยังไม่ได้เขียนไว้ของไผ่ฟ้องวันใดวันที่แต่ว่าติจําได้มีวันที่13มีอยู่2ติวันที่13นี่มีของสถาบันธรรมภิวัตรแล้วก็ของตุลุงพระครูชลทานพิทักษ์ติแม่ห้องใครสถาบันธรรมภิวัตรปีแล้วไปช่วยเปิ่นละแต่ว่าของตุลุงแดงนี่ปีใดก็ได้ตึ้มได้ช่วยก็จะไปช่วยตุลุงวันที่13นะตุลุงแดงติวัดแม่ห้องคล้ายวันที่13อาตมาจะไปช่วยตุลุงพุทธสถาแล้ววันที่8เนาะ8ที่วัดบรรพตสถิตที่นี่สถาที่อยู่ในลำปางโอ้ไปที่อื่นตัวอาจารย์บ่ได้อีแม่จะไปวันที่8ใกล้ดีก็เจริญพรเนาะที่วัดบรรพตสถิตใครจะเอาหงตานมาอาจจะมาให้มาหอมเป็นเจ้าภาพด้วยกันก็ยินดีเช่นเดียวกันวันที่8ที่วัดบรรพตสถิตก็ศรัทธาก็คงจะมาจากหลายที่หลายแห่งมาร่วมบุญด้วยกันอยู่ที่เมืองปานนี้ก็อู้เอิญกับศรัทธาเนอที่23ไก่นี่แล้วนะวันผูกวันหือนี้ป่ออีป่อไปด้วยกันเนอถ้ำติดกระถินที่ไหนนะป่อนานมุนป่อนานมุนบ้านนั้นบ้านแม่เฟืองเนาะวันยุดวันที่23วันยุดอีป่อไปได้อยู่ปนานบุญบันแม่เฟืองเพิ่นมีรถตู้โยมปีวิมาลาโยมปอจวนเขาเนอะ
พี่น้องตั้งบ้านเอื้อมบ้านกล้วยบ้านอย่างนี้ยุ่มป้อไก่กันเนาะไปแอวหากันพี่น้องเมืองปานทุกหมู่บ้านชุมชนเจริญปอนแจ่ซ้อนก็ดีเมืองปานก็ดีบ้านขอบ้านขอทุ่งกวาวหัวเมืองนะฟังรายการวิทยุปบปะกันที่พุ่นครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวก็ไปกันหลายรูปหลายองค์สถาขึ้นสีขาวก็ไปกันนักมีนาฏศิลป์จากเชียงใหม่พุ่นจะมาฟ้อนคือตัวเนอะแล้วก็มีกองแท็กนะหรือว่ากองแท็กพินแคนจากโรงเรียนการอาชีพโรงเรียนเทคนิคแม่เมาะจะไปบรรเลงครับกล่อมในงานโอ้หมวนนั้นฉันเล่ากันเตอะปล่อยสัทธาเพื่อนเต็มที่วันนั้นนะขอตานกระถินแล้วปล่อยเขาหมวนอุ้มลุ่มอุ้มลุ่มกับเขาติดทุ่งโป่งนะของหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินภัยจะร่วมด้วยช่วยกันอย่างใดก็หลังจากอาตมาออกรายการไปก็โทรมาเนอะตอนกลางวันนี้โทรมาได้เลยโทรมาอูมาจ่ามาบอกมาแจ้งได้ก็เปิดโอกาสอยู่ตอนนี้มีโยมแม่จันเรือนใสได้เป็นเจ้าภาพธงนะธงมีอยู่4ธงสถาธงเต่าธงมัดช้าธงจระเข้แล้วก็ธงตะขาบนะมี4อย่างด้วยกันนะจระเข้หมายถึงความโลภปากใหญ่กินบ่อิ่มนะจระเข้ความโลภปากใหญ่กินบ่อิ่มตะขาบนี่หมายถึงความโกรธมีพิษตีร้อนเผ็ดร้อนเหมือนความโกรธที่แผดเผาจิตใจธงที่3มัจฉาหมายถึงความหลงเสน่ห์แห่งความงามที่ชวนหลงไหลนี่สัทธาสิ่งเหล่านี้คือกิเลสนะจระเข้ความโกรธนะความโลภตะขาบนี่ความโกรธมัจฉานี่ความหลงโลภโลภโกรธหลงโลภโกรธหลงอันนี้คือกิเลสในจิตในใจเป็นเอามาเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนจระเข้เป็นตัวแทนความโลภตะขาบเป็นตัวแทนความโกรธแล้วก็มัจฉาเป็นตัวแทนความหลงส่วนธงเต่านี้หมายถึงสติแน่ศรัทธาละมัดระวังระแวดระวังสำรวมในอินทรีย์ทั้ง6อายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจคือสำรวมเหมือนกับเต่าที่อยู่ในกระดองหดหัวหดแข้งหดขาหดหางบะฮือสัตว์ร้ายทั้งหลายได้ทำลายความหมายในธงจระเข้ในงานบุญมีความหมายของจระเข้ก็คือความโลภซึ่งเป็นกิเลส1ตัวในเรื่องเล่าก็มีมาว่าเหมือนกับความหมายของพญานาคตามหน้าบทเหมือนกันจระเข้นี่ใช้ประดับในการแห่มีตำนานว่าเศรษฐีเกิดเป็นจระเข้ว่ายน้ำตามขบวนกฐินจนขาดใจตายเศรษฐีเป็นจระเข้ธงมัจฉาใช้ประดับงานพิธีถวายผ้ากฐินเป็นตัวแทนหญิงสาวตามความเชื่อว่าอานิสงส์จากการถวายผ้าแก่ภิกษุสงฆ์ถ้าจะทำให้คนที่ถวายนั้นมีรูปงามมีผิวพรรณวรรณะดีสัทธาเปิ่นถึงมีธงนี้เป็นสัญลักษณ์แต่ความหมายตั้งธรรมก็คือความหลงเนาะความโลภความหลงความหลงหลงในตัวในตนนี่ความหลงแล้วก็ธงตะขับใจประดับเพื่อจะแจ้งว่าวัดนี้มีคนมาจองกฐินแล้วเฮือผู้ติมาปวารณาทอดกฐินผ่านไปวัดอื่นบ่ต้องเสียเวลามาถามเพิ่นจะประดับไว้หรอกถ้ามีคนจองแล้วเอาธงตะขับไปประดับก่อนส่วนธงเต่าใจประดับเพื่อแจ้งว่าวัดนี้ถอดกฐินเรียบร้อยแล้วจะปลดลงในวันเพ็ญเดือน12หลังจากเปื่อนนั้นมีการถอดกฐินแล้วเปื่อนก็เอาธงเต่าไปประดับสัทธาปัจจุบันจะแต่ส่วนใหญ่ก็จะหันในธงจระเข้และธงมัจฉาที่จะปรากฏในงานกฐินส่วนธงตะขาบและธงเต่าพบเห็นได้น้อยจะมีบางวัดที่ยังคงรักษาธรรมเนียมเก่าอยู่ที่วัดบรรพตสถิตนี้ก็จะรักษาธรรมเนียมแบบนั้นไว้เหมือนกันสัทธาแล้วที่ม่อนจอมพ่อเนาะโยมแม่จันเรือนใสได้เป็นเจ้าภาพธงมาเนาะก็จะนำธงไปให้โยมแม่ในวันที่มาตานกฐินด้วยกันเนาะวันที่7โยมแม่ท่านจะได้มาอยู่ที่พระธาตุจอมพ่อในงานทอดกฐินคนจะแย่งกันนะธงมัจฉากาธงงาน
จระเข้กานี่นะหากจะได้ธงนี้จริงๆเพราะว่าบ่ได้มีนักเนาะก็ต้องจองกันเด้ออันนี้ก็จะมอบทายมแม่เปิ่นจะเอากลับก็ต้องฮื้อเปิ่นเพราะเปิ่นเป็นเจ้าภาพโอ้อีแม่ก็ใครได้แล้วคนอื่นๆก็ใครได้เอาหลายๆชุดก็แล้วแต่เด้อศรัทธาเอาหลายชุดก็ได้แต่บ่อยากจะฮื้อศรัทธามีความสิ้นเปลืองในเรื่องนี้เอาละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้มาขั้นรายการมาจัดรายการแทนครูบาอาจารย์ได้สนทนาประสัยกับศรัทธาญาติโยมมาพอสมควรประกาศกฐินกฐินสำรับกฐิน300กองกฐินตกค้างของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่อบจ.จังหวัดเชียงใหม่ปีนี้จัดที่พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่มีการประชุมหารือกันเร็วๆนี้เนาะจะทอดถวายในวันที่8ตรงกับของอาตมาที่วัดบรรพตสาธิตเนาะเปิ้นจะทอดถวายในวันที่8ที่จะถึงนี้แล้วก็อันของวัดปากทางเจริญอันนี้ก็กระซิบสำหรับคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาใกล้ชิดเนอะอันนี้ก็บ่ได้ครูบาอาจารย์เพิ่นก็มีเจ้าภาพแล้วเพิ่นก็บ่ได้เน้นอย่างแต่จะบอกแจ้งให้หมู่เฮาที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาใกล้ชิดที่ไปร่วมงานกันตลอดวัดปากทางเจริญจะเป็นวันที่9เนอะสัทธา9เดือนพฤศจิกาส่วนวันที่10นะจะเป็นที่วัดพุทธศรีคีรีวัดพุทธศรีคีรีขุนแปะขุนแปะจอมตองเชียงใหม่อาจารย์วรรณชัยชยานันโทโยมน้อยเนาะโยมป่อเลี้ยงน้อยจะไปเป็นเจ้าภาพอาตมาภาพก็จะไปช่วยงานครูบาอาจารย์อยู่แล้วอีกวันหนึ่งแถมอีกวันหนึ่งวันที่27เนาะศรัทธาพี่น้องบ้านห้วยงูในเนาะ27นี้ห้วยงูในคุณโยมกนกพิชัยนาก็เป็นมหาอุบาสิกาสายบุญติช่วยเหลือขึ้นสีขาวช่วยเหลือครูบาอาจารย์ในขึ้นสีขาวทุกรูปทุกองค์มาโดยตลอดเปิ้นจะทําบุญกฐินเป็นเจ้าภาพกฐินในวันที่27ติวัดห้วยงูในมีวัตถุประสงค์จะนําไปบูรณะปฏิสังขรณ์เจดีย์ติวัดห้วยงูในก็แจ้งให้สถาญาติโยมทุกท่านทุกคนรับรู้รับทราบวันที่27ตรงกันหลายที่เนาะวัดอันดอนจันวัดดอนจันบ้านป่าจันของท่านอาจารย์วัดของท่านอาจารย์บรรยงหรือวัดพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านอาจารย์พระครูณัฐพงศ์ทิตาอุทโธเป็นเจ้าสมปานเจ้าอาวาสก็วันที่27เหมือนกันตรงกันแต่อาตมาจะขอตัวไปห่วมบุญวันที่26ที่บ้านวันที่26เนาะไปร่วมบุญที่บ้านวัดดอนจันก่อนวันที่27นี่ก็จะเจ้ามืดก็จะเข้าไปช่วยพี่น้องที่ห้วยงูในต่อไปก็เป็นงานกฐินที่แจ้งบอกประกาศให้ศรัทธาได้รับทราบเนอะกฐินที่อยากจะขอความร่วมมือก็ขอกฐินหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินอาตมาและก็ญาติโยมจะไปเป็นเจ้าภาพเนอะถ้าได้เจ้าภาพรักก็จะแจ้งให้ทราบในวันอังคารที่จะถึงนี้ถ้าบ่ได้ก็จะขออนุญาตเป็นเจ้าภาพคนเดียว คนเดียวก็คือเจ้าภาพใหญ่จะมีผ้าไตรแล้วก็บาตรนะส่วนบริขารจะแบ่งกันปันให้ศรัทธาเป็นเจ้าภาพด้วยกันถึงเป็นน้องเวียงเป่าและที่อื่นเอาละศรัทธาเปิดสายให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรมา0808844173พี่น้องโถกหัวจ้างหนองห้าวันนี้จะไปฉลองศรัทธาไปบิณฑบาตโถกหัวจ้างหนองห้าเนอร์ศรัทธาโถกหัวจ้างหนองห้าศรัทธาโถกหัวจ้างหนองห้าวันนี้ปาการลุกกรรม6 โมงเนอร์มาถึงนี่วันนี้ไขยมมาอยู่ใจบริการลุกกรรมบันโถกหัวจ้างนะไปบิณฑบาตที่บ้านโถกหัวช้างแล้วก็บ้านหนองห้าอ้าวศรัทธาญาติโยมพี่น้องตังลำปางได้ยินเสียงอยู่หรือเปล่าลำปางแต่เจ้านี่เสียงมันดับไปนะศรัทธาแล้วก็เปิดแล้วช่วงตีสามตีสามถึงตีห้าเนาะบอกว่าช่วงนี้จะดับไปแหมก็ลำปางลำปูนเชียงใหม่พี่น้องตีในก็ได้โทรมาได้เนอแม่กาบแก้วสีอินแก้วลำปางดีอยู่เนาะดีอยู่เน
เอาไว้ซะเจ้าท่านอาจารย์เจ้าแมแม่่ก็อยากไปตุงโปงแม่อยากไปตุงโปงไปด้วยไงดีเออมาผมไปมามีกีเจ่้าคนสามเนี่ยจ้ะมีกี่คนสองคนยายสมใจเนี่ยก็มีไหและหมูนั่นเขาจะไปวันพุธวันที่แปดโอเคได้เดี๋ยวจะหเดาี๋ยวที่ไหนจะเอาขนมหวานไปงอมงตาลเด้ออืมเดี๋ยวเช็คพอดิมดีตั้งกันป่าแล้วก็ตั้งอย่างนี้จะไปกันโยมหูตั้งอย่างก็บันแพะดอนตันได้จะถามอีแม่ครับสุภัททาพอเดี๋ยวไปก็ลงลายไปกับมีไหนตอบสักคนอืมจะเป็นยังเดี๋ยวก่อนประกาศนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนพูดหากันว่าจะอีกปีประกาศงอมมาของใครของมันโอ้ดีจะไปพันธุ์วันไหนอีแม่จะครับของใครของมันตะไว้ลาก็มากระถินเนาะเจ้าเอาวันคนมานักหนาน่ะคนมานักหนาสติฐานะจันทร์ไหนมานี่หนาอืมได้ไปตุยสักตีกำลังจะได้ไปตุยวัดเมืองปานนี่เจ้าเออเนี่ยไปเอออันถามป้านี้ก็ไปนี่แต่ป้านี้ไม่ไปฟ้อนจ้ะป้านี้แปดวันโทษอย่างกว่าเจ้าวันที่เก้าวัดหมอนถาดวันที่23วันที่23นี่ก็ไปก้าไปก่อไปบ้านจวงอ๋อจ้ะฮะบ้านจงกะบ้านจงกะมันจะไปฟ้อนบ้านจงมันห้าปากบ้านจงไว้อ๋อจงแล้วก็ซดไปพวกอ่ะบ้านจงเปิ้ลมันไปในทีมงานเดี๋ยวแม่จะหอมฟองหินเนาเดี๋ยวโทรไปบอกฟองหินหอมขนมเส้นเด้อโฮตานตุงโปงเจ้าแต่ว่ามันฝ่ายคนน้ำอารมณ์เจ้ทุ่งหอนักจนว่าลูกไหนมาปล้ำไปเรือแต่ไม่ได้ตังนักหนาได้ตังสี่แสนฝ่ายเนาะเหมือนนักเกียงได้สี่แสนเนี่ยปะโทได้หลายกับบ้านของอย่างก็ผลไม่ได้ซีทั้งพันก่อนโอ้ยแม่ไปนับอย่างอันกะเขานับของเขานี่กะได้นักแล้วไปเปรียบเทียบบ้านกระถินอย่างก็กระถินปตท.น่ะผลมามันค่อยแพงเออไปเปรียบเทียบมาได้เขาก็ได้หลายเนาะซีเสียงตายเนาะไม่ทำเหมือนได้อย่างได้ครูบาอาจารย์เปิดได้พัฒนาแล้วหมออีได้นักแล้วนักโอ้จักร่าก็มาแต่ว่ามันหันแล้วหันภาพอันมุมสูงป่ะอันนี้ตีไหนนี่นักล่ำเหลียนี่เองนะโอ้บ้านของแม่เนี่ยจ้าโอ้ดีแล้วนัวประตูแล้ววัดบรรพตมีอย่างกันเดียวไอ้แม่จ้าอืมต้องอยู่นะเจ้าแล้วเอาขนมหวานไปด้วยเจ้าเจ้าแม่ได้กะกบเก็บไปอืมได้สาตู้มีไผ่ก็พอกินนะใครไปใครไปแต่ความจริงว่าใจวางน่ะจะลาไปเขาจะซ่อมดนตรีเผื่อเป็นเล่นเสาห้าเป็นจะมาทายทีวีมะเทศมานอืมดีลาเนอร์ยังไงจะไปกระถิ่นจ้าสาตูจ้าสาตูอ้าบุญหักษาโยมแม่กับแก้วสีอินแก้วอืมนี่ไปตวยรถเดียวว่ากันเนาะจังใดตึงมีสาธุพระอาจารย์อนุโมทนาทุกบุญเนอร์โยมแม่เครือทองเครือชัยคันธาเนาะขอร่วมบุญกฐินวันที่7หลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินตวยเจ้า300บาทมีแม่ทองเครือชัยกันทาคุณโยมสมคิดคุณโยมสุรภานายคมกฤษอัมพันนายสุรชาตินางวาสนาอุปป้อนางสาวธัญญาภัทรกีรตาพันกุลนี่ก็โอ้ทุกงานนะเก่งใจแต่เอาละนะเปิ่นได้บุญเนาะได้บุญตวยก็ถือว่าดีแล้วโยมแม่ครูธัญญาโยมแม่ไปห่วมบุญด้วยกันเนอติเวียงป่าเป้าน้อมนมัสการเจ้าเบอร์ลายโยมแม่จากสันทรายนอก็ไปกันเวียงป่าเป้าเวียงป่าเป้าเป็นตานธรรมด้วยเนอสถาก็คอยฟังจากหลวงปู่ว่าถ้าฟังธรรมจากหลวงปู่ฟังธรรมจากหลวงปู่แล้วก็มีอันนี้ตัวสถามีกฐินให้หลวงปู่ด้วยเจริญพรแม่อุ้ยอินอารมณ์ดีแม่อุ้ยจะร่วมทำบุญวัดบรรพตสถิตเนอะ200อืมบพ200เนาะอยากก็ได้เนอะเจ้าแม่ได้เลยก็โอนสตางค์ให้นะเจ้าเจ้าโอนมา2,000เนอะเพราะกันน้ำมันกัดชะปะอยู่แม่มีแต่ได้ตังค์ได้ชื่อกาขนมเนาะอันนี้ก็จะเบียร์นะเอ้ามีรุ่นนี้แล้วสัตว์ตู้เจ้าแม่อ่ะเจริญพรเจ้าอาจารย์อ่ะจะน้องจะจุ่ยอันหลัดหน้า500บาท
เอออันนี้ไหนนี่น้องหยังนบี่่อบุญทาบ่อบุญทาจิรโพน้องจำเนอี๋อยงเจ้น้าองจำเนียนกันเบอร์ปอตาอย่าเบอรอ์ปอตาทีละโพเจ้าเดี๋ยวบันทึกไว้ก่อนเจ้า500 บาทเนาะหลัดหน้เาจ้าเดี๋ยวละไปอยู่วันนั้นไปช่วยเป็นแจกยิ้มนะตัวเป็นเจ้าภาพแล้วนะอืมเจ้า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 ได้เจได้ได้ได้บอกอีไปพอร์ตอยูด่้วยไปอยู่เจเจ้้าาสัตว์ตัวเจ้าเจ้าสาธุเจ้าโยมน้องจำเนียนนะหลวงน้องจำเนียนบันบันน้ำท่งเด้อแม่ยากแก้วโทษนะบุตรจะปาไปเอวกระถินทุ่งโปงเนื้อเตรียมตัวนะแม่ยากแก้วโทษนะบุตรปีน้องแม่โกงตัวเนื้อเอารถเก่งไปเอาแม่ยาสีนวลไปตัวแม่ยาสีนวลเดี๋ยวจะเอาไปตัวเนื้อแม่ยาสีนวลวงชุมพูเอาไปรถตู้เอาเนาะจะมีรถตู้ไป3 คันเนอะศรัทธาญาติโยมลงชื่อไว้ก่อนถ้าหมู่บ้านใดเป็นหมู่บ้านไปเลยนี่ก็จะเอาไปกัน1เนาะวันนั้นไปตีอันเชียงใหม่แม่แตง3,500เมืองปานนี่ทำถึงอะศรัทธาขอสัก2,500ถ้าอยากได้ค่ะเนาะ2,500ได้ก็ได้เนอะมงคลแต่ถ้าเปิ่นว่างเนาะก็จะหารถตู้หาอย่างไปเนอะเมืองปานทุ่งโป่งใครจะไปด้วยกันก็แจ้งมา อ้าวสถาญาติโยม0808844173เวียงป่อเป้าดังไปถึงเวียงป่อเป้าก่อนนี่เวียงป่อเป้านี่ยังมีไผโทรมาคำเตือนเนอะโยมแม่ครูอาเรียพันศรีวิริยะไมโยมแม่ฟังอยู่ก็จ้าตังงานเมืองเงาเนาะเมืองเงาเมืองเงาพี่น้องอำเภอเงาก็ฟังกันนะกันหลายนะบันปันบันปันเหนือปันใต้นะปันอีกอ่ะบันปันเหนือปันใต้แล้วก็บันปงเตาอย่างแถวๆนั้นสถานีวิทยุของอำเภอเงาก็มีเนาะสถานตอนเจ้านี่บ่ฮู้จะได้ยินก็แต่ตอนกลางคืนกลางคืน20-22 นาฬิกาจะได้ยินกันทั่วถึงตี 5 นี้ก็ไปกันหลายตีหลายแห่งเนอะว่า28-29สถานีเหมือนกันเนาะก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่โทรมามาอู้มาจากกันมาให้มาหอมแม่จันเลื่อนไซเป็นเจ้าภาพธง499 บาทเนี่ยอันนี้ติดธงตีมันงามน้อยสถาธงงามน้อยมันเป็นธงผืนใหญ่40 คูณ 2 เมตรนะสูงนะก็ธงติเป็นธงใหญ่ธงได้น้อยมันหวานเนาะเจริญพรโยมแม่โยมแม่บัวลอยชัยสวรรค์ดังอยู่เนื้อยังกระเป๋าดังอยู่เจ้าจะเป็นเจ้าที่แม่บ่ได้โทรหามื้อนี้แล้ววิทยุรู้เจ้าแม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ได้ใหม่แล้วเจ้าเข้าทางเจ้าบริจาคอันวัดตุลุงดอยทั้งแม่200เนื้อเดี๋ยวแม่บัวลอยเจ้าโอ้ตื่นมาก็ได้ทำบุญแล้ววันนึงเจ้าก็ได้ฟังอาจารย์จัดเงินเจ้าเจ้าแม่จ้าเดี๋ยววันผูกกับป้ากันวันผูกแมลงฮะวันผูกจะมาเอวกะวันผูกแมลงกะวันที่วันอังคารน่ะยอมวันผูกแมลงเออจ้าเจ้าจ้าตุเจ้าสาธุบุญฮักษาโยมแม่เน้อแม่บัวลอยชัยสวรรค์พี่น้องบันอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายแม่ยาพัดแม่ยาพัดแม่ยาพัดเทพประสานถ้าจะฟังอยู่ก็โยมแม่เนาะเจริญปอนเนอโยมแม่ยาพัดโยมแม่ยาพัดบันบันบันท่าก็ชกท่าก็แม่สวยซบก็อีกกันเนาะซบก็แม่สวยแม่ยาพัดอายุ80 ปีก็ว่า90 ปีเนี่ยสถา90 ปีลูก92แม่ยาพัดอันนี้สันสลีเวียงป่าเป้าแม่ยาพัดนี่แม่เป็นเจ้าภาพด้วยกันเด้อเอาอย่างอ๋อเอาอย่างดีฮะเอาอย่างดีเอาอย่างดีแม่ไปไม่ได้เห็นนี่แม่ไปยังได้ประเคนนี่เออกันหน้าก่ามาชักได้มันได้กะเอาเฮออีปีอีน้องอย่างก็ได้ถ้าอีแม่มาน่ะมาบ่ไปฮับมาบ่จะไปฮับเอาแม่นี่มันไปฮะ
อืมไปมันย่างก็มันนี้เดินก็มันนี้อีกโอ้โหเดินในบ้านยังได้เดินในบ้านยังได้เดินในบ้านยังได้เดินในบ้านมาสาวผูสาวฝาเอ้าตะนี่ตะหันได้ไปหันกับสาวก็ได้กะโอเคเดี๋ยวไหนวันนี้วันนี้โทรมาหาแม่เลยฮะวันนี้โทรมาหาแม่ดําเลยได้ได้ได้เดี๋ยวก็โทรกันเนาะจ้ะจ้ะแม่ยานางคําอ้ายเดี๋ยวก็โทรกันจะเป็นเจ้าภาพยังไกลว่ากันเนาะแม่เนาะก้าวภาพอันนั้นอันนี้ว่าได้หมดนะจะเป็นเจ้าภาพส่วนใดไอ้อย่างยังได้ก็ว่ากันสาธุญาติโยมตอนนี้เวลาโอ้จะหมดเวลาแล้วเนอะอ้าวสาธุญาติโยมทั้งหลายภายจะรวมบุญยังหลังจากออกรายการไปแล้วก็โทรมาก็ได้เนาะก็กฐินหลวงปู่สรุปแล้วอาตมาแล้วก็จะเป็นสะพานบุญคือกับอีปออีแม่อยากจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันก็แจ้งมาเนาะโทรมาหาอาตมา0808844173นะหลังจากออกรายการเวลาใดก็โทรมาได้เนาะตอนนี้ได้ของแม่ย่าจันเรือนใสเป็นเจ้าภาพธงแล้วนะธง499ผ้าไตรผ้าไตรไตรลองทั้งหมดเนาะจะเอาถวายกุศลโดยครูบาอาจารย์ที่มาร่วมพิธีโดยทั้งหมดมีอยู่8พื้นเนาะกับไตรกฐินนะอันนี้ป้าจ๋าว่าป้าจ๋าผมจะเอาผ้าไตรหลวงปู่ชุดนึงนะอ๋อไตร1ชุดนะอ๋อได้ๆๆโอเคได้ได้จีระโพเด้อเออจีระโพน่ะไปด้วยกันนะไปด้วยกันนะเพิ่นบ่ได้ไปน่ะโอ้อีน้องน่ะก็ไปเพิ่นจะฮื้อว่าอาจารย์ถวายให้เอาคนเดียวล่ะโอ้ได้โอเคจ้าเพราะเพิ่นไปยากแต่ว่าเพิ่นจะไปวัดไปตุงโปงนี่นะเพิ่นว่าโอ้ดีสุดยอดจะไปตุงโปงเจ้าอัตุปีขอรับสายเวียงเป่าๆครับเจ้าเจริญพรแม่เจ้าแม่สีดาเจ้าทองเหลืออยู่กันอ่ะเจ้าทองงานเดี๋ยวนี้แม่จันเหลือนใส่เอาไปแล้วอีแม่สีดาเอานั่นดีกว่าเอาสำหรับไตรยทานดีกว่า1ชุดสำหรับไตรยทานอย่างไรไตรยทานปัจจัยปัจจัยต้านออกอ่ะแม่ปัจจัยต้านออกปัจจัยต้านออก 1,500 บาทถ้าพาไตรนี่5 2ปันแม่เอาชุดอันนั้น 1,500 ก็ได้หรอกเจ้าก็อันนั่นอย่างก็เจ้าสำหรับเอากระยอดไปเนาะสำหรับนี่หมายก็ไม่เอากระยอดไปมูนั่นนี่จัดฮื้อแม่ใช่จ้ามูนั่นเขาจัดมาจ้าอ้าวสาธุแม่สีดาได้1ชุดนะหมดเวลาพอดีเนาะมันยินแล้วเหรอโอ้มันลดไปตะกี้เลยจ้าวันได้ลารายการฮะกันนั่นเนี่ยเขาลบทั้งเพ่มันลบทั้งปุ่นแหละอันอย่างก็มันอย่างก็อันมันบัดดีอย่างเราอันโทรศัพท์นี่กล่ำตั้งข้างได้มันก็เนี่ยคนเดียวมันอ่ะเออเขาไปพออย่างมีกับการ์ตูนอินเนี่ยทักทายกันวะเจ้ามันอยากทักทายกันเป็นยังเจ้าไปต่างกับเจ้าท่านการ์ตูนสปะสเปดสัตว์เจ้าสาธุสาธุสาธุจ้าแม่สีดาคุณงามบัดได้ลารายการทั้งงานศรัทธาทั้งปุ่นเด้อยังมีศรัทธาต่อเนื่องอยู่อันนี้ก็ไล่สดไปเนาะเจริญปอนแม่เฉลียวเจ้าท่านเจ้าแม่อันแม่จะหอมอันนี้นะหอมกับทีมท่านที่วัดตุลุงไงมาว่าอีแม่หอมยังสำรับกะหอมรวมหมดเลยตั้งหมดแล้วแม่เฉลียวแม่เฉลียวรวมเนาะจ้ะเจ้า200บาทโอเค200ได้ไหมอาจารย์หอมวัดถ่านเนี่ย200บาทอ๋อวัดอันทุ่งโป่งเนาะ200จะได้อีกไหมใช่ว่าเ
ท่านนะปันวัดบันพดเนาะบพเจ้าเจ้าวัดบัดตรงตรงอย่างร้อยก็ได้เอาทอปปอทอปทอปปอหนึ่งร้อยจับ500เจ้าสาธุบุญท่านเนี่ยพ่อแม่แม่มแล้วไปร่วมก็ได้ก็ต้องชัดเจนนะเออร่วมกับปอแล้วอีแม่ก็ร่วมก็ได้บุญเต่ากันนั่นนะไปไหนก็ใครซกเต่ากระเดือกระเดือดิอืมไอ้เปิดให้บ่เออเอ้าเป็นยังได้ละได้ละโอเคเนอร์แม่อ่ะเวลาหมดเวลาตุลุกไปบินทบาทก่อนสาธุสาธุเจ้าสาธุเจ้าบุญฮักษาเจ้าอ้าวศรัทธาญาติโยมเวลาหมดเวลานะบ่ได้ลารายการกับเพิ่นสักกามเป็นหยังกะมีไผถือไผตื้อกะ อายุวันโนสุขังพลังนิปานังพระมังสุขังเด้ออยู่ดีมีสุขอายุมันขวัญยืน